ตอนสมณขาร้อยเล่ห์กล่าวถึงพญาทศกัณฐ์ได้แผ่อำนาจบารมีรุกรานไปทั่วทั้งสามภพจนสร้างความหวั่นเกรงไปทั่วข้านี่แหละผู้ยิ่งใหญ่เหนือปัตตภีณกรุงลงกาอยู่แต่ในเมืองนี่มันน่าเบื่อจริงๆออกล่าสัตว์ยืดเส้นยืดสายคงจะดีเป็นแน่ทศกัณฐ์จึงชวนนางมนโทผู้เป็นมเหสีออกชมป่าล่าสัตว์ด้วยสมณขาน้องรักและจิวหาน้องเขยของข้าเพคะท่านพี่น้อมรับคำสั่งพะยะค่ะช่วงนี้กุมภกันน้องข้าไปพักอยู่ในขุนเขาเป็นเดือนส่วนอินทรชิตลูกข้าก็บำเพ็ญตบะให้แก่กล้าอยู่ในป่าจึงไม่มีใครดูแลรักษาเมืองนี้ข้าไปเที่ยวป่า7วันจึงจะกลับอยากให้เจ้าทั้งสองช่วยดูแลเมืองแทนข้าอย่าให้ใครก่อม็อบขึ้นล่ะไว้วางใจข้าเถอะพะยะค่ะแล้วขบวนของพญาทศกัณฐ์ก็เคลื่อนออกจากเมืองลงกาไปทางด้านชิวหาก็ได้จัดเวรยามรักษาการอย่างเข้มงวดอย่าให้ใครแปลกหน้าเข้าเมืองโดยเด็ดขาดชิวหาคอยเดินตรวจตราอย่างเข้มงวดไม่เป็นอันหลับอันนอน7วัน7คืนจนล่วงเข้าวันที่8ก็เริ่มอ่อนเพลียทำไมทศกัณฐ์ยังไม่กลับมาสักทีเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วสงสัยต้องของงีบหน่อยละจะฮะไม่ได้เราจะหลับแบบนี้ไม่ได้เพื่อความปลอดภัยโอ้จงขยายร่างเรียบร้อยสุกกายนอนตรงนี้แหละไม่ได้ต้องปิดบังเมืองเอาไว้โอ้โหลิ้นข้าจงยาวใหญ่บังเมืองเอาไว้ไม่ให้ใครเห็นชิวหาใช้ลิ้นบังกรุงลงกาแล้วก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียเหล่าทหารและยักษ์ต่างๆก็ถือโอกาสหลับไปด้วยจนถึงเวลาค่ำขบวนของพญาทศกัณฐ์ก็เดินทางมาถึงเมืองของเราหายไปไหนเนี่ยนั่นสิเพคะเหมือนมีอะไรมาปกคลุมเมืองเราไว้เลยอ่ะใครกันบังอาจคิดไม่ดีมีร้ายกับเมืองของข้าตักวิเศษตรงมาไปเลยชิวหาขาดใจตายในทันทีพลันร่างก็หดเล็กลงดังเดิมเมืองกรุงลงกาก็ปรากฏชัดขึ้นอีกครั้งทหารเคลื่อนขบวนเข้าเมืองได้เกิดเหตุร้ายพะยะค่ะพบร่างท่านชิวหานอนตายอยู่ใกล้ประตูเมืองพะยะค่ะฮะเกิดอะไรขึ้นชิวหาโอ้ลิ้นถูกตัดขาดตายไปแล้วที่แท้สิ่งที่คลุมกรุงลงกาอยู่ก็คือลิ้นของเจ้านี่เองโธ่ข้าตัดลิ้นของเจ้าแล้วเนี่ยพี่ชิวหาใครฆ่าพี่ชิวหาสามีของข้าข้าผิดเองที่ไม่รู้ที่ได้ทำลายน้องชิวหาจนเป็นแบบนี้ข้าเสียใจจริงๆน้องพี่พี่ชิวหาพญาทศกัณฐ์จึงให้จัดงานพิธีศพของชิวหาอย่างยิ่งใหญ่จนเวลาล่วงเลยไปหลายปีม่ายสาวอย่างนางสัมมนขาก็ยังคงเฝ้านึกถึงสามีอันเป็นที่รักอยู่แบบนี้ไปวันๆคงไม่ดีแน่เลยออกข้างนอกไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างถ้าจะดีแฮะนางสมณขาเหาะออกจากกรุงลงกาไปทางทิศเหนือมาถึงแม่น้ำโคทาวารีใกล้ที่พำนักของพระรามโอ้ยชักหิวแล้วสิหาผลไม้ในป่าแถวนี้กินหน่อยดีกว่าขณะที่นางสมณขาหาผลไม้กินอยู่นั้นก็พลันได้พบเห็นพระรามที่กำลังอาบน้ำอยู่บริเวณนั้นซึ่งนางก็ได้ตกหลุมรักในทันทีตกหลุมรักเฉยเลยไม่ได้ตั้งตัวโอมเพียงวิสวยขนาดนี้มีหรือจะทนไหวมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าแม่นางกลิ่นสาบชักนางเป็นใครกันเนี่ยทำไมถึงไม่เคยเห็นหน้าเลยข้าเป็นสาวชาวป่ามาหาผลไม้ให้พ่อที่อยู่ที่ต้นน้ำทางโน้นนะจ๊ะเอ๊แต่ว่าข้าเคยเดินทางมาจากต้นน้ำทางโน้นก็ไม่เคยเห็นมีบ้านเรือนหรือผู้คนเลยนี่นะบอกมาจะเป็นใครกันแน่โกหกที่ไม่ได้จริงๆงั้นข้าบอกความจริงให้ก็ได้อันตัวข้าน่ะมีชื่อว่าสมณขาเป็นน้องสาวของท้าวทศกัณฐ์ผู้ครองกรุงลงกาท่า
านพี่เห็นข้าโตเป็นสาวแล้วหวังจะหาคู่ให้แต่ข้าน่ะไม่ได้สนใจใครจึงหนีมาหวังจะได้มาพบเจอกับคนที่ข้าถูกใจและทันทีที่ข้าเห็นท่านข้าก็รู้ทันทีว่าข้าได้เจอคนคนนั้นแล้วช้าก่อนโอมจงแสดงร่างเดิมณบัดนี้เพราะข้าเป็นยักษ์หน้าช่างชั้นนี้ใช่ไหมท่านจึงรังเกียจข้าเจ้าจงกลับไปเถิดข้าต้องการความสงบเพื่อบำเพ็ญศีลภาวนาแต่ข้ารักท่านนะถ้าข้าหมายตาไว้อย่าหวังว่าจะรอดเลยท่านพี่กลับมาแล้วหรอจ๊ะน้องเตรียมอาหารไว้ให้แล้วนะน้องรักก็รอกินอยู่จ้ะเป็นแบบนี้นี่เองมีผู้หญิงอยู่แล้วถ้าเรากำจัดนางนั่นซะเขาก็ตกเป็นของเราจะกี้จะกี้นางมารร้ายปล่อยพี่สีดานะนี่นั่นเป็นการสั่งสอนที่จะคิดทำร้ายพี่สะใภ้ข้าจะทำอะไรก็จะตัดหูแล้วตัดจมูกของเจ้านะสิถามได้หูข้าจมูกข้าแหว่งหมดแล้วนี่ฝากไว้ก่อนเถอะพวกแกคิดว่าข้ากลัวเจ้าอย่างนั้นเหรอฮะเรื่องไม่จบแค่นี้หรอกทำไมรัชพี่เพราะนางเป็นน้องสาวของท้าวทศกัณฐ์พญายักษ์แห่งลงกาสิฮะแย่แล้ว